ให้อภิวัตเปลี่ยนพรมงคลลงมาแทนกฤษดาครับยัดสายของชัยวัฒน์ครับเล่นคิกอินยัดมาเหยียบแล้วจอดจ่อเลยโอ้โหซัดเข้าไปเลยครับเจษดาชูเดชสายเสียบสามเหลี่ยมครับเด็ดจริงๆครับลูกนี้ 2-0 ครับทีมไทยหนีแล้วดาวสันโวฟุตซอลทีฟุตซอลไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมานะครับ26ลูกวันนี้เบิกสกอร์ได้ตั้งแต่นัดแรกของทีมชาติไทยนะครับดูจังหวะเหยียบบอลคือหลังของพรมงคลนะครับแล้วเจษดาหลุดเลยครับเลือกมุมยิงด้วยนะครับยิงให้ใส่มุมครับอภิวัตเสาไกลมีนะครับแต่ไหลกลับมาให้ซัดเลยครับพรมงคลปรินมาเข้าทางรุณชัยมงให้มูฮัมหมัดมูฮัมหมัดพิงเจอ2เจอ3โอ้โหได้ทดสอบความแข็งแกร่งเลยครับแต่อัดลูกนี้ก็อยู่ไม่ไหวเหมือนกันเลยครับเด็ดทั้งที่ยังพิงอยู่นั่นแหละครับโอ้โหเข้าข้อพับเลยครับอยู่ที่บอลครับกฤษดาวงแก้วเป็นชุดหลักที่ไว้เล่นเซตเพลย์ครับที่ปูปิสวางเอาไว้สุทธิพรอยู่ใกล้ๆนะครับแต่ขวาของกฤษดาไหลเปลี่ยนจุดให้ซ้ายของสุทธิพรโอ้โหเรียบร้อยครับสวยงามครับ5-0ทีมไทยหนีห่างไปไกลแล้วครับเขี่ยบอลเป็นจุดให้สุทธิพรนะครับซัดลูกนี้ด้วยซ้ายพอขี่เปลี่ยนจุดแล้วกำแพงแตกนะครับยืนอยู่2คนก็เป็นช่องนะครับให้แล้วจังหวะนี้ได้ใส่ทางรณชัยยังติดอยู่ครับอีกทีนะครับสุภวุฒิเอ้าเจอขวางครับน่าจะได้ต่อครับเลยครับหน้าหลังครับทางสุภวุฒิดูจังหวะไปเกี่ยวเอาบอลมาก่อนนะครับแล้วนี่ครับไปชนเป็นฟาวครั้งที่2ของไทยที่ได้นะครับช่วงหลังจากเสียประตูนี้ค่อนข้างปวดเหมือนกันนะครับโกเตมาลาอยู่ที่บอลเป็นกฤษดานะครับใกล้มีสุทธิพรครับซ้ายซ้ายเอาแล้วครับเปลี่ยนจุดลูกนี้ใส่โอ้โหว่าสูตรนี้ทำสวยเลยครับวันนี้ทีมไทยนี่ค่อนข้างเน้นเลยนะครับเซตเพลย์ครับโอ้หลอกสนิทจริงๆครับลูกนี้บอลมาถึงสุภวุฒิจนได้ครับได้ยิงแบบล่อเป้าอภิวัตรฝากมาให้พลิกเลยครับเจษดาชูเดชจังหวะนี้ของเจษดาใช้ส่วนหนาบังแล้วบังแล้วครับดูจังหวะนี้ก่อนขอรุณชัยให้หลอกด้วยสายตานะครับแต่ยังดักเอาไว้ได้ครับทางโคเซ่มันซิยาเหลือ5นาทีครึ่งโดยประมาณนะครับดูทรงแล้วเนี่ยคุณเตมลามีโอกาสจะฟาวเพิ่มเหมือนกันนะครับโค้ชเขาก็เริ่มสั่งเลยครับให้ระวังครับยืนคุมพื้นที่ให้ดีหักข้อมามีเวลาก็รุณชัยหักให้ต่อเอ้าเรียบร้อยเลยครับแบบนี้พรมงคลผ่านให้กับเจษดาชูเดชครับดูครับรุณชัยแล้วให้มาตรงนี้นี่เสร็จเลยครับถ้าถือว่าให้เร็วแล้วก็พรมงคลเล่นกับรุณชัยมาพรมงคลขวางสนามกลับมาอภิวัตโอ้โหแตะหนีดื้อเลยครับแตะหนีดื้อเลยโอ้โหไม่ทำให้สกัดนี่กำลังจะยิงแล้วครับโดนรวบดื้อเลยต้องตัวแล้วครับโอ้โหต้องสกิดไว้นิดนึงครับเวลาฟาวครั้งต่อไปเป็นจุดโทษจุดที่2นะครับแต่ฟรีคิกตรงนี้เนี่ยโอ้โหเขาต้องบอกว่าทีมชาติไทยนี่เล่นได้หลากหลายเลยครับทำให้ต้องบอกว่ายังน่ากลัวอยู่นะครับในการเล่นฟรีคิกตรงนี้เอาชุดที่3มีคนดึงลงมาคือสุทธิพรกลัดเจริญนะครับจากกรมทางหลวงโอ้โหแล้วสูตรฟรีคิกนี่เหมือนเกมแรกเลยนะครับตามจุดเลยครับถ้าฝั่งเหลี่ยมเท้าซ้ายของสุทธิพรเนี่ยก็จะเป็นชุดนี้ครับเริ่มจะลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับแท็กติกของปูปิสแต่ก็ไม่รู้ว่าในชิงแชมป์เอเชียคู่แข่งจับทางได้จะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับลุ้นเลยครับซ้อมมายังไงครับถึงประตูหรือเปล่าสุทธิพรลูกนี้คือผ่านโอ้โหถึงนี่ครับโอ้โหเจอแบบนี้ไปโอ้
สารนะโฮเซ่เรเยสเลยครับเซฟแล้วเซฟอีกแต่มันไม่อยู่ครับแบบนี้ต้องบอกว่ามือทองเหลือเกินครับตลอดการเล่นมาจนจบก่อนจะจบครึ่งแรกนี่ยังไม่ได้ลงเลยครับลงมายิงทีเดียวเข้าไปเลยครับ3-0ครับทีมชาติไทยนำโกเตมารามีโชคด้วยนิดๆ นะครับจังหวะยิงด้วยความแรงครับไปห้ามครับห้ามครองบอลเกิน4วินาทีสำหรับการออกบอลของประตูนะครับไม่มีจังหวะจะออกบอลแล้วไปยึกนิดนึงนะครับทำให้เสียเวลาตรงนั้นไปด้วยสีหน้ายังค่อนข้างเครียดนะครับ2จังหวะนะครับเป็นการฟาวด์โดยอ้อมเปลี่ยนจุดยิงเรียบร้อยเลยครับ1-0เจษดาชูเดชครับครับและประตูที่8ของเขาในศึกฟุตซอล Thailand 5ครับกฤษดาเขียบเปลี่ยนจุดกลับมาให้เจษดาชูเดชแล้วยิงลูกนี้โล่งๆครับสุดท้ายตัดกลับมาเป็นบอลของทีมไทยนะครับเล่นคิกอินกฤษดาให้เหยียบต่อมาสุดครับเรียบร้อยโอ้สวยครับทำดีจริงครับ 2-0 ครับประตูที่11ของสุภูทในศึก Thailand 5นะครับเหมือนรูทด่านในช่วงท้ายได้มอบถ้วยสบายๆเลยครับแต่ไม่รู้เวียดนามจะมีของดีหรือเปล่าอะไรครับตอนนี้ก็บูสู้เหมือนกันเริ่มบูสู้แต่โดนโต้กลับขึ้นมาโต้กลับย้อนกลับมาโอ้โหโดนพักแบบนี้ครับโดนว่ายังไงครับเป็นทางดังแองตายนะครับทำฟาวจากทางด้านหลังครับเสียฟรีคิกไปฟรีคิกนะครับกฤษดาอยู่ที่บอลสมัยก่อนถอยระยะนี้ต้องยิงครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ใจครับจะเล่นแบบไหนเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยไปอยู่ในกรอบ6เมตรหมดเลยครับน้องวีดมาเคลื่อนที่มีตัวบล็อกเปิดทางให้กฤษดายิง3-0ครับดูจากมุมนี้อีกทีนึงครับโอ้โหโอ้โหรอดหมดเลยครับอือหือโอ้ลูกที่ยอมครับ